สวัสดีครับพัดลมดิจิตอลฮัตตาริรุ่น HA-S16D2 นะครับตอน6นี่ก็จะมาสรุปตัวเสียอาการกดไม่ติดนะครับฟิวไหมแล้วก็ดำเกรียมเลยนะครับหลังจากที่ทำการตรวจซ่อมตามขั้นตอนนะครับส่วนตรงนี้ข้อมูลตรงนี้จะมาอ่านได้ก็ตรงนี้นะครับใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่นะครับคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าซ่อมนี่นะครับก็คลิกคำว่าซ่อมนะครับหลังจากคลิกคำว่าซ่อมก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับเป็นสารบัญนะครับเราก็คลิกรูดนะครับไปที่หมวดพัดลมครับหมวดพัดลมดิจิตอลนะครับนี่คือตอนที่1ครับได้ทำการตรวจเช็คนะครับตามขั้นตอนนะครับจนพบตัวเสียนะครับอันนี้คือสารบัญนะครับแล้วเราจะดูตอนไหนก็คลิกเข้าไปแค่นั้นเองนะครับก็จะมีเข้าไปก็จะมีวิดีโอให้ชมนะครับแล้วข้อมูลให้อ่านครับตัวเสียก็จะมี2ตัวเท่านั้นเองครับคือ1ฟิวนะครับขนาด1แอมป์250โวลต์แล้วก็2ครับมอเตอร์ขนาดพัดลม16นิ้วนะครับฟิวนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับฟิว1แอมป์250โวลต์นะครับดำเกรียมเลยนะครับถ้าเจอฟิวดำอย่างนี้นะครับอย่าเปลี่ยนฟิวนะครับแล้วเปิดให้ทำตามขั้นตอนนะครับถ้าไม่อย่างนั้นใส่ลงไปเปิดฟิวก็ขาดอีกครับเป็นการเปลืองฟิวเปล่าๆครับนี่คือฟิวที่ขาดไปครับ1แอมป์250โวลต์ฟิวจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเวลาถอดออกมานะครับฟิวจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับส่วนมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็คือตัวนี้นะครับอันนี้เป็นอีกตัวนึงนะครับรูปนั้นผมไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะครับผมก็เอาของอีกตัวนึงมาให้ดูนะครับให้ดูหน้าตาของมอเตอร์นะครับมอเตอร์16นิ้วนะครับคือตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็ขดลวดนะครับที่ช็อตรอบก็คือขดลวดที่เป็นทองเหลืองอยู่ข้างในนี่นะครับเวลามันช็อตรอบมันอมต่ำครับหลังจากอมต่ำแล้วมันก็จะทำให้เกิดการกินกระแสที่สูงขึ้นเป็นระดับ 3-4 แอมป์นะครับสำหรับตัวที่ช็อตนะครับที่ทำให้ดูนะครับทำให้ฟิวเกิดการไหม้นะครับฟู่เลยครับแล้วก็เกรียมอย่างที่เห็นครับสรุปก็เสียทั้งหมด2ตัวนะครับคือมอเตอร์กับฟิวมอเตอร์เราก็สามารถนำไปพันใหม่นะครับเอาไปให้ร้านพันใหม่ราคาก็อยู่ประมาณ200บาทครับแต่ถ้าซื้อใหม่ก็ซื้อจากศูนย์ฮัตตาริเลยก็จะอยู่ที่ประมาณ600บาทขนาด16นิ้วนะครับถ้า18นิ้วก็จะอยู่ที่ประมาณ900บาทอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ600บาทของแท้นะครับแต่ถ้าไปพันใหม่ก็จะอยู่ที่ประมาณ200บาทส่วนฟิวก็ตัวละ5บาทครับข้อมูลก็เข้ามาอ่านได้ที่นี่นะครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ